เป็นข้อมูลที่จะเกษตรจะมีการถอดถอนได้หรือไม่ครับท่านประธานครับจะให้ในการต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคการจัดคือสามารถเก็บใช้ประธานได้ความจริงคุณยิ่งรักเนี่ยไม่มีใครห้ามให้กลับนะครับก็กลับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งที่ไม่กลับเนี่ยเพราะว่ามีคดีไม่ได้ร้องคนไม่ให้กลับในประเทศไทยไม่ให้กลับก็อยู่ที่ตัวท่านนะว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ว่าทำอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนมากเพราะว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองมันมีหลักผิดก็ต้องรับผิดถูกก็ต้องรับถูกมันมีอยู่สำหรับประเทศของเราจะมาทำลายเหยียบย่ำทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะย้อนกลับมาในนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอฝากเตือนไว้ไม่ได้มีอะไรอย่างคาดเดาทั้งสิ้นนะครับการที่คุณยิ่งลักษณ์รอดหลายคดีตั้งแต่คดีรถโชว์ไปถึงหลายคดีเนี่ยครับมันหลายคนมองว่าเป็นการปูทางที่จะกลับประเทศไทยอันนี้ครับคือถ้ากลับมาเนี่ยมันจะเป็นการความจริงถ้าจะกลับก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกับที่ผมเรียนอยู่แล้วกลับได้อยู่แล้วแต่ว่าคดีที่ทั้งคันโทษที่ศาลสถานที่ที่ทำตัดสินไว้มันก็ยังคงอยู่ก็ฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นจะดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของทุกฝ่ายรวมทั้งอนาคตคุณยิ่งรักเองด้วยใช้ทักษิณเร็วได้ไหมคะตลอดจากที่สามไปถึงที่สี่ที่เจ็ดไม่อยากทำลายกระบวนการยุติธรรมมันจะกลายเป็นฟางเส้นสีขาวและกีฬาว่าการสื่อสารที่ท่านประธานก็รู้สึกมากก็จะจับตาดูนะครับอย่างที่ว่าประชาชนเขาไม่พูดเขาไม่รู้สึกเขาไม่ใจ